สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กันในเกม Minecraft นะครับก็วันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับบ้านไม่ใช่ดิผมขอเรียกว่าเป็นเมืองแล้วกันเนาะผมก็ว่าจะเอา NPC มาใส่แหละแต่ว่ามันยังไม่ได้ยังไม่หาโอกาสไม่เจอเลยนะครับแต่ว่าผมเจอ NPC นะอยู่ว่าบนนะครับผมจะจับมานะมันเป็นซอมบี้อะครับนะเดี๋ยวผมว่างๆก็ไปทำแล้วกันนะวันนี้เนี่ยผมจะมาสร้างบ้านแบบชั่วคราวก่อนแล้วกันนะคือผมก็ว่าจะสร้างบ้านแบบไม่ใช่เมดิวอลนะครับมันจะได้แบบดูดีเพราะว่าไม่รู้ว่าตรงนี้มันอยู่นอกเขตเมดิวอลไงผมไม่รู้จะสร้างเมดิวอลทำไมเหมือนกันนะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็แล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือผมจะทำเป็นหญ้าใช่ปะแล้วก็ตรงข้างล่างเนี่ยจะเป็น NPC นะเป็นหมู่บ้าน NPC ให้มันต่ำลงไปเนาะมันจะได้ขึ้นไม่ได้นะครับนะโอเคปึ๊บ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 อย่างนี้ครับบ้านเราก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมาอย่างนี้ยังไงอะตรงนี้อีกนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันเป็นบ้านที่ผมไม่เคยสร้างป่าววะไม่รู้อะน่าจะไม่เคยนะมันแปลกๆนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตรงนี้ก็ได้โอเคปึ๊บปึ๊บแล้วก็ตรงนี้เว้ยยาวมาเลยนะครับโอเคปึ๊บแล้วก็ปึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับประมาณนี้โอเคปึ๊บ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 ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมทำตรงกลางก่อนชึบโอเคนะครับนี่คือบ้านของเราเป็นเสาบ้านนะครับจะได้ดูชัดเจนนะครับแล้วก็ตรงที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเป็นผมขอเรียกว่าเป็นกระจกก็ได้ไหมน่าจะเป็นกระจกดีกว่าเนาะนะครับแต่ดูก่อนว่ามีไม้อันอื่นเปล่าไม้อยู่ไหนกล่องนี้อ่ะนะครับกล่องนี้ไปมีไม้จังเกิลมีไม้สกูตเอาไม้อันนี้ก็ได้นะโอเคไม่ค่อยสวยเลยครับเอาไอเดียผมก็อยากใช้ไม้อื่นนะแต่ว่าไม่ค่อยมีเลยนะครับกระจกอ่ะกระจกได้ไหมเราไปดูก่อนนะว่ามีไม้อะไรมั่งบ้านผมเนี่ยเดี๋ยวระหว่างรอทรายเผาเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนพื้นก่อนแล้วกันเนาะจะได้แบบว่าดูเป็นตัวบ้านนิดนึงนะครับเราได้โคมาเยอะเลยนะหลังจากที่เราขุดถ้ำตรงนี้ครับคือเดี๋ยวผมจะใช้เป็นแอนดีไซด์ดีไหมผมว่ามันก็โอเคเลยนะมันมีหินที่แบบสวยดีนะครับอันนี้มันเป็นแค่ดีซอร์แพ็กเนาะที่จริงเป็นแอนดีไซด์นะครับมันคือในดีซอร์แพ็กมันเป็นคอปเปอร์สโตนสีเข้มๆเฉยๆนะแต่ว่ามันเป็นแอนดีไซด์นะครับนะเฮ้ยทุกคนผมว่าถ้าเราสมมติว่าเราทำเป็นหลังคาใช่ไหมหลังคาให้มันเหมือนกับว่ามันร่วงลงมาประมาณนี้ได้ไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้มันบักๆนิดนึงนะยังไงวะมันตรงนี้มันวางยังไงเนี่ยผมทำหลังคาก่อนนะดูว่ามันสามารถจะทำได้หรือเปล่านะครับโอ้ยมันวางยากวากจังวะยับวากวากมันวางยากจังวะแป๊บหนึ่งมันมองยากครับแล้วก็ตรงนี้จะทำเป็นนี่ดีไหมอันนี้เป็นนี่ดีป่าววะก็ดูปกตินี่ว่ะมันก็ดูปกติดีนะมันก็คือหลังคาปกติแหละครับดูเป็นไงอ่ะมันดูแปลกๆอ่ะถ้าเป็นประมาณนี้ล่ะลองดูนะลองดูอันนี้คือผมลองเลยนะครับมันจะได้แบบเห็นๆกันไปปึ๊บยังไงวะตรงนี้วางไงเนี่ยไม่ใช่วางไงวางอย่างนี้ว่ะ
ปุ๊บไม่ใช่วางผิดแอะประมาณนี้ครับแล้วเราก็มาตรงนี้แอะปุ๊บถูกออกปุ๊บแอะมันดูเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมลำลองทำให้มันติดกันดูดิอาจจะแปลกๆนิดนึงนะแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่ครับตัวนี้ผมทำให้มันลงมาได้ไหมลงมาประมาณนี้ครับเดี๋ยวนะมันไม่พอเดี๋ยวผมคาบเพิ่มก่อนจึ๊บโอเคประมาณนี้เว้ยเนี่ยปึ๊บเฮ้ยผมว่ามันก็ดูดีนะโอเคปึ๊บ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 ฮะแล้วก็ตรงนี้ใช่ปะตรงนั้นทำไงวะทำไงเนี่ยเราช่างมันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมทำหลังคาตรงข้างล่างตรงนี้ก่อนปึ๊บโอเควางผิดปึ๊บประมาณนี้นะครับจึ๊บก็ประมาณนี้นะครับผมทำได้ประมาณนี้นะครับและสิ่งที่ผมต้องทำเลยก็คือเป็นต้นไม้เว้ยสิ่งที่มันขาดไม่ได้ก็คือต้นไม้นะครับสำหรับการเล่นของผมนะครับแต่ว่าผมจะลองปลูกต้นดักโอ๊กดูก่อนนะครับถ้าปลูกได้ก็ถือว่าดีเลยแต่ว่ามันไม่น่าจะปลูกได้นะครับมันน่าจะปลูกยากอยู่นะครับตรงนี้เลยน่าจะปลูกยากนะครับผมดูแล้วปุ๊บ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 เห็นไหมปลูกยากมากมันต้องใช้แบบพื้นที่เยอะมากนะครับถ้าปลูกไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปปลูกนอกแล้วก็ตัดพวกใบไม้มานะครับมาแปะๆเอาแล้วกันเนาะมีนี่ไหมมีเหล็กปะวะผมมีเหล็กปะเนี่ยมีเหล็กปะเหล็กไม่มีว่ะผมจะต้องกลับไปเอาที่บ้านด้วยนะโอเคครับประมาณนี้ก็จะปลูกไปเลยนะครับปึ๊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 บแล้วก็ปึ๊บแล้วก็ยังไงต่อดีอะวางใบไม้วางไปก่อนเป็นไงใบไม้เนี่ยเดี๋ยวนะผมมีนี่ปะวะเป็นเขาเรียกว่าโอ๊กวูดอะมีปะวะรู้สึกว่าจะไม่มีเลยนะเดี๋ยวผมจะลองเอามาปลูกดูนะครับน่าจะมีลองหาแถวนี้ดูเดี๋ยวผมลองปลูกดูนะตรงจังเกิลนี่ครับมันจะเป็นเหมือนต้นซากุระเว้ยแต่ว่ามันไม่ใช่นะมันเป็นหลอกๆเป็นรีซอร์ทแพ็คหลอกๆเฉยๆนะครับผมว่ามันก็โอเคเลยแหละนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปสักนิดนึงแล้วกันนะไปตกแต่งในบ้านเรานะครับปึ๊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 บโอเคมันปลูกได้หรือเปล่าวะเนี่ยถ้าปลูกได้ผมก็จะปลูกเลยนะแต่ว่าไม่น่าจะปลูกได้นะดูแลนะครับปึ๊บปึ๊บโอเคโอเคครับไปโอเคเข้ามาเราก็จะเจอกับต้นนี้ยังไม่เสร็จเนี่ยทุบออกไปทุบออกปึ๊บ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 โอเคเดี๋ยวเราจะลองปลูกแบบต้นนี้ดูนะปึ๊บ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 แล้วก็ปึ๊บปึ๊บประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะวางใบไม้ไปใบไม้ต้องวางข้างบนด้วยเฮ้ยวางผิดนะโอเคจึ๊บจึ๊บจึ๊บให้มันแบบว่ากระจายกระจายนิดนึงนะครับเป็นพุ่มๆนะครับโอเคปึ๊บโอเคปึ๊บ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 แล้วก็ตรงข้างในอีก
ปึ๊บตรงนี้นะครับโอเคผมว่ามันก็โอเคเลยอ่ะนะครับนะโอเคเลยมันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมทุบให้มันแบบว่าดูเป็นก้านๆนิดนึงนะโอเคน่าจะประมาณนี้ได้ละโอเคประมาณนี้ครับเท่านี้เลยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยว EP น่าจะเป็นอะไรวะไม่แน่ใจวะผมอาจจะไปจับไปจับอะไรวะไปลาก MC มาก็ได้เนาะใครจะไปรู้ล่ะนะครับต้องรอดูก่อนนะไม่แน่ใจเหมือนกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บสายไปก่อนของมันเต็มนะครับโอเคโอเคผมว่าเราจบคลิปมันก่อนไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานเอานะครับไม่แน่ใจว่ากี่นาทีเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ะโอเคเดี๋ยว EP หน้าเราจะเป็นอะไรก็ติดตามชมกันแล้วกันคือช่วงนี้มันจะน่าเบื่อนิดนึงผมไม่ค่อยมีอารมณ์ที่จะทำเท่าไหร่มันดูแบบเปื่อยๆไงไม่รู้เลยก็เอาว่าถ้าว่างๆเดี๋ยวผมจะอ่านแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้เราขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยกันน้องบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับแล้วเจอกันบ๊าย